สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมภูนศักดิ์ศรีสุธาทีมงานรักบ้านเกิด .com ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเทคนิควิธีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องนะครับซึ่งผมมาอยู่ในพื้นที่ของบ้านสันสะอาดตำบลมายาอำเภอพยาเมียงรายจังหวัดเจียงไฮ้นะฮะวันนี้อยู่กับเกษตรกรคนเก่งคุณแม่ผลมีสีคุณแม่ครับสวัสดีครับนี่ไงคุณแม่ยินดีที่จะให้สูตรนี้ผ่านทางเว็บของรักบ้านเกิด .com นะครับค่ะค่ะค่ะยินดีเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นในการที่จะดูว่าต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างข้าวนี่ต้องเป็นข้าวอะไรข้าวนี่เป็นข้าวหอมมิ้นข้าวกล้องข้าวกล้องหอมมิ้นก็เอามาเพาะเนาะเอามาเพาะมาเพาะเขามันงอกเดี๋ยวก่อนนะมีข้าวกล้องหอมมิ้นหนึ่งแล้วที่ทำได้นะแล้วก็ข้าวมันปูข้าวมันปูแล้วก็ข้าวกำข้าวเหนียวข้าวกำข้าวเหนียว3อย่างก่อนนะที่จะเอามาทำมาทำข้าวกล้องงอกทำเป็นข้าวกล้องงอกเรามีวัตถุดิบตรงนี้แล้วเรามาทำยังไงค่ะก็วันนี้เรื่องข้าวแจ่เขามาแจ่เอาข้าวมาแช่ก่อนข้าวมาแจ่3-4ชั่วโมงเอาข้าว3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่จะทำ24ชั่วโมงแล้วก็3-4ชั่วโมงเขาก็มาหวดมาหวดแล้วเขาก็มาล้างก็คือเอาเทใส่หัวข้าวแล้วมาล้างแล้วเอามาล้างให้มันสะอาดล้างให้สะอาดนะแล้วก็เอามาเข้าถุงประมาณสักกี่น้ำถึงจะสะอาดปกติประมาณอยู่แต่จริงนี่ก็ประมาณอยู่5 ขันน้ำขันน้ำให้มันสะอาดถ้ามันจะเขายกขึ้นอีน้ำมันจะใสเนาะครับไปใส่เขากำไปใส่เศษถุงแล้วเขาทอกเศษถุงไปสูงถุงแล้วก็เขากำแมบเขาจะทอกข้าวไหมครับอ้าวแล้วสาธิตเลยนะฮะอันนี้เป็นข้าวหอมมิ้นนะฮะคุณผู้ชมอันนี้แจ่ซับซีสมองละอันนี้เป็นข้าวกล้องที่ได้จากเครื่องสีข้าวกล้องสีข้าวกล้องครับเราจะอันนี้มันจะต่างกันกับข้าวแบบนี้ข้าวเจ้ามันต่างกันเดี๋ยวคุณผู้ชมให้ดูถึงความแตกต่างถ้าเกิดเป็นข้าวแบบนี้ทำได้ไหมครับบ่ได้เจ้าพ่อหัวจมูกมันออกไปหมดละจมูกข้าวไม่มีแล้วก็คือมันจะไม่งอกเลยใช่ไหมต้องเป็นข้าวแบบนี้ยาวๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้มันเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องประมาณปอสังเกตได้ชัดเจนนะครับนี่ผ่านกระบวนการการแช่การล้างมาเรียบร้อยใช่เราจะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะเอามาเพาะเอามาเพาะให้มันงอกจะให้มันงอกอันนี้เขามาเทใส่ถุงเจ้าเทใส่ถุงนะครับถุงผ้านะครับถุงผ้าหนาด้วยถุงผ้าถุงผ้าหนาถุงผ้าที่เราลองเวลาที่นึ่งข้าวใช่ไหมเจ้าถุงเดียวกันใช่ไหมถุงเดียวกันแต่เอายังหนาครับแบบหนาครับแล้วยังไงต่อครับแม่ยังนี่ก็เขาก็มาเขย่าหน่อยเขย่ามันติดๆกันแล้วก็แมบคือพัน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 เข้าไปพันเข้าไปภาษากำเมืองเป็นห้องว่าแมบแมบพันเข้าไปเมืองเชียงไฮ้จะเอามาใส่ตีครับอันนี้เปลี่ยนใส่ตีไว้แล้วนี่คือตะกร้าตะกร้าเป็นตะกร้าพับลงมาพับลงมาพับลงมานี่ผ้ามันหนาละครับผ้ามันหนาสมมติว่านี่หน้าห้องนี่จะได้หนึ่งคืนถ้าหมอกมันเป็นตุ่มหนอกปันไม่จีค่ะประมาณ1คืนเขาก็จะงอกแล้วใช่ไหมจะงอกออกเป็นตุ่มถ้าหากว่าจะให้มันนิ่มมันหอมจะเอา2คืนครับถ้างอกงอกมันจะเหนียวคล่ำนี่หนักงอกช้าหรือเร็วนี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับอากาศขึ้นอยู่กับถ้าหน้าหนาวจะเป็นอยู่3คืนถ้าเป็นหน้าร้อนนี่แต่คืนเดียวหรือ2คืนก็พอครับจะออกมันจะออกถ้าคล่ำจังนั้นมันจะออกเป็นใบไปเลยสมมติว่างอกแล้วทำไงต่อถ้างอกแล้วแป้งเขาก็ออกมาออกมาครับค่ะได้2คืนละเขาก็มาตีงอกมันจะขาวเนาะนี่มันจะเอากลับมาพอมันจะออกงอกขาวทางบุญเดี๋ยวกันแล้วยังไงต่อเอามาล้างต่ออ๋อต้องล้างสมมติว่าล้างเสร็จแล้วนะฮะเสร็จเอากลับมาแล้วยังไงต่อเตรียมกระดุมไว้ค่ะพึ่งแดดค่ะพึ่งแดดเลยเคลียร์ทำอะไรต้องจะเคลียร์อีกก่อนเคลียร์แบบนี้นะครับค่ะอย่าเอามือกดลงถ้ากดนี่ก็งอกมันจะแตกมันจะลุนออกไปหมดอีกก่อนแต่คนนี้ได้2ชั่วโมงแล้วเนาะ2ชั่วโมงเฮาก็ตากไว้2ชั่วโมงเออ2ชั่วโมงแล้วไงต่อ2ชั่วโมงเฮาก็มือขูดขูดมีเทคนิคอะไรถึงทำแบบนี้ครับก็อันมันบ่ฮู้มันติดละไปพร้อมมันจะแห้งเร็วค่ะให้มันแห้งเร็วค่ะเนี่ยเร็วอย่างช้านี่จะประมาณสักกี่วันถึงจะแห้งถ้าอีนี่แล้วในวันนี้ซื้อเขาทำอย่างอีแล้วเนาะมันผูกเขาก็แขวไปตักเขาก็กุนแขวแต่อีก็พร้อมมันไม่ต้องวันเขาเคลียวันเดียวก็ได้ก็จะได้เป็นข้าวกล้องงอกข้าวงอกประมาณมันจะขาวจนพุนเนาะมันจะขาวจนพวกมันจะออกจีจมูกเนี่ย
ออกมาม้าเขาก็ออกมาเขาก็ไปม้าพอถ้าเขาไปต้มเขาทำเยอะเขาไปต้มออกกินน้ำมันเขาออกมันนี่น้ำตีออกมันจะออกเดียวมันอย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะในภาพเนี่ยเขาก็ไปต้มแค่กำเดียวพอแก่กำนี่มันได้สามแก้วตอนที่เข้ามันเขาก็กินเนี่ยน้ำมันก็ดื่มเนี่ยครับผมในการบริโภคของแต่ละคนนี่จะต่างกันนะครับบางคนก็ต้องใส่ไม่ใส่อะไรเลยเอาไปต้มให้สุกต้มให้สุกต้มให้มันคล้ายๆแบบจกใบเจียวแบบตีนิ้วยังจกเนาะมันก็จะอร่อยยังห่อแบบกินกาแฟนี่แหละกินเองด้วยกินเองตัวนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งในร่างกายเขาสมบูรณ์สองแข็งแรงสามบ่อ้วนไปที่ไหนบ่ต้องไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกถ้ากินข้าวก็งอกเองเพื่อมันจะล้างไขมันเขาลุ้งไปเยอะถ้าลุ้งมันเจ็บแล้วใครให้เจ็บไม่ก็มีเนี่ยการได้วันคำเลยแล้วแต่ศรัทธาถ้าเขากินแต่ทำแต่อย่างแต่ก็มันกับสิ่งนี้เขานี่มันดีที่สุดครับยิ่งเป็นข้าวต้มงอกก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารอะไรสารกาบ้าใช่ไหมครับคือว่าถ้าบางคนใครอยากดูว่าคุณประโยชน์ของข้าวต้มงอกมีอะไรบ้างก็ลองไปเสิร์ชดูนะฮะทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิดก็มีนะครับนี่เราจะแนะนำวิธีการคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด .com คุณแม่มีอะไรจะฝากไหมครับมาทำข้าวต้มงอกคนต้องผลละกินเลยทำเลยในร่างกายจะได้สมบูรณ์ครับเพราะจะสมบูรณ์มันต้องไปนั่งรอหมอรอคิว10 100 200 300 400ไม่ต้องไปรอหรอกขอนั่งเขากินข้าวก็งอกกินแต่แต่ครับทำแต่กินแต่เด้อมีผลประโยชน์ได้ดีหมดง่ายๆก็คือถ้าคุณรักสุขภาพรักสุขภาพก็กินข้าวก็งอกก็ลองทำกันเองวันนี้คุณแม่ผลอย่างที่บอกนะยินดีเผยแพร่สูตรนี้ละทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด .com เอาละฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณจัดนักนะฮะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามข้อมูลดีๆทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด .com วันนี้ผมภูนศักดิ์ศรีสุธาและทีมงานและก็แม่ผลนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ